มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย